ครับท่านกำลังชมรายการอโรคยาสามัญประจำบ้านอยู่นะครับช่วงนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไอ้เรื่องเนี่ยหัวใจเมื่อกี้โพแทสเซียมนี่แหละที่ขานี่แหละต่อเนื่องมาแล้วก็จดหมายจดหมายเสียบจะเปิดสายหรือว่าผมว่าจดหมายต่อดีกว่าไหมจดหมายเหรอจดหมายมีเขาถามอะไรมามีไหมไม่มีแล้วไม่มีเลยมีแต่ขอหนังสือขอหนังสืออย่างเดียวขอหนังสืออย่างเดียวอ๋องั้นวันหลังออกก็ได้จดหมายนี่เป็นคือที่นี่วันนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องหัวใจแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์แนะนำอีกทีนึงผลไม้ผลไม้แล้วทีนี้การที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตัวเราหรือเปล่าครับนะที่อาจารย์เคยแนะนำไว้ทีนึงเนี่ยแต่ว่าบางคนยังไม่เข้าใจคือเรื่องโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่ปุ๊บปั๊บตายเลยแน่นอนแน่นอนตายง่ายเลยตายง่ายไม่ทันสังเสียหัวใจล้มเหลวใช่ครับซึ่งคนเวลาเรียกโรคไหลตายโรคผิวไม่ไหม้นะครับแต่ว่าทางที่อเมริกาเนี่ยเขาวิจัยแล้วเป็นเพราะว่าหัวใจขาดโพแทสเซียมบ้านเราเรียกโรคหัวใจขาดเลือดเพราะนั้นคนก็ไม่รู้จักโพแทสเซียมอยู่ดีว่ามันสำคัญยังไงเลือดก็คือเลือดโพแทสเซียมโพแทสเซียมแล้วเรามักจะกินอาหารที่ไปทำลายโพแทสเซียมเช่นกินเหล้าอันนี้น่าสนใจอ๋อเหล้าเหรอครับของดองของดองพวกนี้ก็ไปทำลายโพแทสเซียมอ๋อฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจต้องเลิกกินพวกนี้นะครับเลิกไอ้ของที่เป็นแอลกอฮอล์แม้กระทั่งข้าวหมากวันนึงผมอ่อนเพลียผมก็ได้ข้าวหมากมาแล้วก็กินข้าวหมากเพื่อเพิ่มสังกะสีจะได้หายอ่อนเพลียปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยก็เกิดอาการเลยมันหัวใจมันจะเต้นแรงมันกระทบกันเหรอใช่ครับเพราะว่าในข้าวหมากมันมีสังกะสีทำให้เรามีแรงก็จริงนะแต่มันก็มีแอลกอฮอล์ซึ่งไปทำลายโพแทสเซียมแล้วในช่วงอากาศร้อนเนี่ยบางทีเรากินผลไม้ไม่ได้มากพอกินคนสูงอายุบางทีกินแล้วก็ท้องอืดนะเออใช่นะครับก็จะกินไม่ได้มากจนขนาดที่โพแทสเซียมมันจะเพียงพอนะครับแล้วเราก็นอนกลางคืนมันอาจจะหลับยาวไปเลยแล้วไม่ฟื้นอีกเลยก็ได้ไปเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ดีมีความสุขนะคราวนี้ถ้าคนจะรอดเนี่ยคนจะรอดนี่อยู่ๆก็จะแบบสะดุ้งตื่นตอนดึกขึ้นนะครับผมก็เหมือนกันพอสะดุ้งตื่นตอนเด็กเราก็รู้ว่าเป็นเรากำลังขาดโพแทสเซียมแล้วน่องมันก็จะเป็นตะคริวด้วยโอ้อาการบอกเลยนะใช่หัวใจนี่ตะคริวคือการเตือนใช่ไหมเตือนครับเตือนว่าหัวใจมันขาดเลือดมันก็พยายามจะฟ้องที่ตรงนู้นตรงนี้คือร้องอ่ะมันร้องไม่ได้มันก็แสดงอาการฟ้องที่ไหล่มั้งให้เราปวดไหล่นะครับบางคนเหมือนบอกมีคนมานั่งบนไหล่อะไรประมาณนี้โทษอะไรไปเจ้ากรรมนายเวรใช่ครับโอ้มาร้องหลายที่แล้วนี่นะฟ้องร้องหลายที่บางทีก็ปวดแถวท้องแขนอย่างเงี้ยนะครับตำแหน่งไม่รู้สาเหตุใช่แต่นี่เป็นแนวเส้นพลังงานของหัวใจตามแนวทฤษฎีแพทย์จีนนะครับมันหลายเรื่องไงคราวนี้เราก็จะไปสนใจอาการที่เกิดตามนิ้วกลางก็ได้ก็ได้หรือบางทีนิ้วล็อกหรือชาตามมือตามหัวใจทั้งอะไรนะใช่ครับต้องคอยสังเกตพวกนี้ต้องกินผลไม้มีโทรศัพท์มาแล้วอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาจารย์เอผมในนี้ปัสสาวะนะเวลาผมปวดขึ้นมานะมันออกเลยอ่ะแล้วตอนนี้พูดถึงว่าคาริกันปัสสาวะไม่อยู่คาริกันไม่อยู่แล้วถ้าไปถึงห้องน้ำนะปัสสาวะออกมาไม่มากครับแต่ว่าทำยังไงก็กันไม่อยู่เมื่อกี้ถอดเข็มไม่ทันนะอายุเท่าไหร่อายุ72ครับโอ้แสดงว่าคืออย่างนี้นะครับหูรูปไม่ดีของคุณเนี่ยโอเคอาจจะหูรูปไม่ดีแต่ต้นเหตุจริงๆมาจากกระดูกหลังข้อ11 12คุณกดทับเส้นประสาทนะครับ11 12ครับใช่ครับแล้วก็กระดูกเอวข้อ4 5ด้วยคุณอาจจะปวดแถวนั้นจนคุณชินกับมันแล้วอ่ะเลยไม่สนใจความจริงสารอาหารในตัวคุณยังดีอยู่เช่นแร่ธาตุสังกะสีก็ไม่ได้ขาดนะครับธรรมดาพวกนี้จะต้องขาดพวกแร่ธาตุสังกะสีนะครับแต่เขาไม่ขาดไม่ขาดก็มาจากกระดูกมันกดทับคุณก็หาโอกาสมาเอากระดูกเข้าที่หน่อยจะถอดส่งไปรษณีย์มาไหมครับเอามาได้เหรอเขาจะรับส่งไหมขี้เกียจมาอยู่แถวไหนอ่ะผมอยู่ที่สายสองครับโอ้โหแค่นี้เองสายสองบ้านผมก็อยู่แถวนั้นยังมาที่อิมพีเรียลนี่ได้เลยลาดพร้าวครับว่างั้นวันศุกร์หน้าตอนเที่ยงนะฮะได้เที่ยงมานะมาสุกหน้าตอนเที่ยงผมไปใช่ครับเคยมาไหมเคยมาไหมเคยฮะเอาเคยมาใช่ไหมครับผมแล้วดีขึ้นไหมล่ะก็
ยังไม่เข้าที่ดีเลยยังไม่ได้ถามถึงเรื่องกระดูกไอ้เนี่ยเพิ่งมาเป็นเนี่ยโอเคครับรีบอาจารย์ครับมีอย่างนะไอ้นิ้วผมจะเป็นต้องเกาหรือเปล่านะนิ้วหัวแม่มือตัวกระดูกเนี่ยปวดมากนะครับแล้วรู้สึกว่ามันจะผิดกับตัวผิดทางซ้ายมือนะมันทางขวามันรู้สึกว่าจะเป็นก้อนขึ้นมาคือคุณเนี่ยบอกแล้วคนจะสนใจอาการที่เกิดขึ้นจะไม่ค่อยสนใจที่มาที่มาของคุณมันจากกระดูกหลังข้อที่3มันกดทับเส้นประสาทนะครับนอกจากคุณปวดตรงนิ้วโป้งแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้คุณเจ็บหน้าอกได้ด้วยนะครับใช่ไหมครับเนี่ยต้องระวังเพราะมันเป็นเส้นเดียวกับหัวใจเหมือนกันนะครับมาจากกระดูกสรุปแล้วคุณไม่ได้เป็นปัญหาขาดสารอาหารอะไรมากมายกระดูกมีปัญหามันขบกันอยู่อาจจะเกิดจากคุณกินน้ำน้อยหรือเสียเหงื่อเยอะในช่วงนี้นะครับกินน้ำอาจารย์หัวเข่าผมปวดมากแต่ผมใช้อ้อยดำนี่นะมาต้มกับหางหมูอ้อยดำกินมาตั้งสามสี่สามนี่แปลว่าเป็นแฟนรายการวิทยุมาก่อนเลยใช่ไหมเพราะสูตรนี้ผมพูดในรายการยังไม่เคยออกทางทีวีหางหมูนะใช่ครับหางหมูสองหางเนี่ยนะแก้เข่าเสื่อมไอ้คุณอันนี้ผมเป็นพ่ออะไรนี่มันยังไม่ยอมหายผมยังไม่ยอมหายกระดูกจุดไงกระดูกหลังมันกดทับเข้าที่ก็หายคุณก็สนใจอาการต้องเข่าเป็นเข่ากินอะไรแก้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับคือติดตามพวกเราเนี่ยต้องสนใจต้นเหตุของมันนะครับว่ามันมาจากไหนมันไปออกอาการที่ไหนนะครับอย่าไปติดใจอาการตรงนู้นตรงนี้ที่ปลายเหตุครับอันนี้อ๋อเป็นที่กระดูกนะครับกระดูกหลังนั่นแหละมันหลายจุดนะกระดูกหลังผมทางขึ้นมาเหนือเอวขึ้นมาทางหลังกลางหลังเนี่ยแล้วมันปวดมากกระดูกก็แน่นอนไงชัดเจนเลยรีบเอาหลังมานะไม่เอาตัวมาก็ได้เอาหลังมาตัวมาวันศุกร์นี้ผมไปมานะโอเคอาจารย์ครับผมขอรบกวนอีกทีอย่าให้แฟนผมรบกวนคุณหมอแอร์คุณอาจารย์อีกทีนะครับแฟนอายุเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ค่ะชื่ออะไรจ๊ะกระดูกปวดคออ่ะอาจารย์เดี๋ยวคุยกันก่อนถามชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนได้ไหมวันนาค่ะชื่อวันนาเหรอค่ะแล้วก็มีอาการยังไงว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยปวดคออายุ65อ่ะอ๋อ65นะปวดคอเอาว่ามาปวดคอคืออย่างนี้คุณมีพยาธิตัวตืดเข้าไปอยู่ในไส้แล้วมันได้รับคือคุณกินอาหารไม่ถูกใจมันอ่ะมันก็เลยมาเกาะที่คอแล้วก็ไปกัดโดนเส้นอะไรสักอย่างแถวคอนะครับเดี๋ยวอาจารย์แบบที่ต้องกินอะไรบ้างกินตัวตืดเนี่ยมีวิธีใช้อาหาร2แบบแบบที่1คือกินเม็ดฟักทองวันละ100เม็ดติดกัน20วันแบบที่2คือกินคนทีเดี๋ยวนี้มีคนทำใบคนทีแคปซูลนะครับกินวันละ10แคปซูลเช้า5เย็น5ติดกันคนทีสอคนทีสอเป็นแคปซูลนะครับกินเช้า5เย็น5ติดกัน10วันเรื่องเอาจะกินฟักทองก็จะกินคนทีสอครับได้เลยนะแต่เม็ดฟักทองมันจะรู้สึกว่ามันจะหาง่ายกว่าอร่อยหาง่ายกว่านะเม็ดฟักทองที่10วันวันละ100เม็ดครับแต่ไอ้อะไรตะกี้บอกอะไรติดคัตชูจำไม่ได้คนใบเขาเรียกโอ้คุณไปที่บิเลียนเถอะนะอาจจะเจอที่นั่นนะครับคนที่สอมีไอของที่คุณจะหาง่ายๆก็ไม่สนนี่มาสนในของยากๆนั่นเอาไปเอาฟักทองไปฟักทองไปก่อนนะเอางั้นนะไปฟักทองไปก่อนโอเคนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะแหมจริงๆนะโอ้แฟนประจำครับเคยมาแล้วคนส่วนใหญ่พอปวดคอก็จะสนใจแต่คอมันโดนอะไรเข้าไปจริงๆแต่คนเราไม่ได้มองว่ามันมาจากไหนใช่มันต้องดูว่าต้นเหตุมาจากไหนทำไมถึงปวดคอครับเอามาคืออย่างนี้ปวดขาพระเจ้าเนี่ยสอนไว้ชัดเจน4ขั้นตอนของการดับทุกข์คือ1ปัญหาที่เกิดหรือเกิดปัญหาเนี่ยปัญหาที่คอโอเคแต่มันมีที่มาต้นเหตุมาจากไหนคือสมุทัยไงสมุทัยใช่ไหมสมุทัยมาจากพยาธิไปกัดอ๋อคราวนี้นิโรธก็คือเราต้องเหมือนกับว่าเราต้องมีความหวังที่จะหายทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือความหวังที่จะหายแล้วมรรคก็คือวิธีแก้ปัญหาแต่คนเราพ
ทุกข์ก็จะหามรรคเลยมันโดดลัดไป 2,000 ตอนมันไม่เป็นไอ้นี่ทำยังไงไม่ได้พิจารณาก่อนใช่เพราะนั้นสมุทัยขอให้ใช้ครบ4ขั้นตอนแล้วท่านจะปลอดภัยจากสมุทัยนิโรธมรรคใช่ครับหมายถึงว่าทุกข์ได้เกิดจากอะไรสมุทัยก็หาต้นเหตุคราวนี้คนมีปัญหาปุ๊บจะหาทางแก้ไขเลยไงเอาผลเลยรัดเลยใช่รัดเลยรัดไป2ขั้นมันไม่ได้นะอ๋อนิโรธนี่คือทางแก้ใช่นิโรธคือความหวังที่จะหายความหวังเหรอใช่ครับความหวังก็ต้องคิดแก้ใช่ไหมมันคือถ้าคนไม่มีความหวังมันก็ไม่หาหนทางแล้วไงเอาใช่ไหมล่ะเรียกอาจารย์ต้องสอนให้เป็นไงพี่หน่อยว่าเอาทุกข์แล้วอันนี้เกิดทุกข์แล้วทุกข์ก็ต้องหาต้นเหตุถ่ายไม่ออกแล้วเอาทุกข์ไม่ออกพอรู้ต้นเหตุแล้วตัวผู้ป่วยเองต้องมีความหวังว่าจะหายแล้วเอาจากความหวังจะไปเอาหวังที่ไหนต้องสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจมีความเชื่อความต้องดิ้นรนว่าต้องหายแน่ความเชื่อความศรัทธาต้องหาว่าหายแน่บางคนนะเขาไม่มียาไม่มีอะไรหรอกเขาก็น้ำมาแก้วนึงแล้วก็อาจจะสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณขอให้น้ำนี้ไปรักษาเข่าให้หายปวดได้เถิดแล้วเขาดื่มมันก็หายได้มันเกี่ยวกับจิตด้วยจิตไงคือความเชื่อความเชื่อว่าเขาจะมีทางหายแต่หมอสมัยนี้ไปดับความหวังคนไข้หมดแล้วคุณเป็นเอดคุณไม่มีทางหายคุณเป็นมะเร็งไม่มีทางหายตายแน่ใช่เป็นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่มีทางหายก็เขาก็บอกแล้วเวลาขึ้นรถพยาบาลก็บอกแล้วบอกตายแน่ตายแน่ตายแน่ตอนรถมารับใช่ไหมว่าเราอย่าไปนั่งสิคือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็บอกโอ้โหลองรถพยาบาลมารับนี่ก็ความหวังลิบหลีแล้วลองแล้วตายแน่ตายแน่อาจารย์ตอนนี้คนขอหนังสือมาเยอะนี่ก็มานพสมหัตถนกุลขอหนังสือช่วยจัดให้ด้วยนะครับนี่ง่ายๆสั้นๆ มาจากกาญจนบุรีครับนะถามง่ายดีเพราะว่านี่เป็นแฟนชุดใหม่ทั้งนั้นนะครับไม่มีเก่านะที่มาตอนเช้าเนี่ยนะตอนเช้ามาตอนเช้าเนี่ยเรียนอาจารย์ทั้ง3เปิดตู้เย็นให้เป็นตู้ยาเอาอย่างนั้นเลยนะเอาได้ผมติดตามรายการอโรคยาทาง MVTV ทราบว่าอาจารย์แจกหนังสือฟรีครับโอเคผมเลยพยายามโทรเข้ามาในรายการแต่สายมันไม่ว่างอ้าวไม่ต้องโทรนะคุณจดหมายมาก็ได้เลยเดี๋ยวจะจัดหมายมาแต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มาไม่ต้องยุ่งกับเขาคือรายการเรามาอยู่ตอนเช้าอาจจะไม่มีคนรับโทรศัพท์ใช่ๆยังไม่เปิดเลยครับนะขอทราบว่าจะขอทางจดหมายได้ได้ผมเลยเขียนจดหมายมาเพื่อส่งเข้ามาขอหนังสือในรายการขอความกรุณาอาจารย์กรุณาโปรดส่งให้ผมด้วยสุรคนนี้มาจากจังหวัดไหนครับไม่รู้เหมือนกันนี่เหรอต้องรู้แล้วจะส่งได้ไงถ้าเราไม่รู้มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองเอาละแค่นี้แหละเอาละผมเข้าใจละผมไม่อยู่แล้วผมจะกลับละเอากลับก็กลับผมเก่งการจงใจพระผมประธานสินจารุผมสุธิวัฒน์คำพาครับสวัสดีครับ